สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเล็กมีอะไรมาอวดนี่คือมะนาวเปลือกบางกลิ่นหอมนะคะเปลือกบางดูแค่สายตานี่ก็3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13ประมาณ13 14ลูก15นะคะในกิ่งเดียวและตรงนี้มันเป็นกิ่งตอนค่ะกิ่งตอนภูมิใจมากเลยนี่ถ้าเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลนิดๆแบบนี้ตัดได้เลยนะคะตัดได้เลยแล้วมันยังมีกิ่งขึ้นมาตรงนี้อีกอ๋อเล็กก็ต้องแบบว่ายอมที่จะเอาไปทำควบแน่นนะคะเพราะว่าเสียดายมันเป็นมะนาวพันธุ์ดีจริงๆทุกคนเดี๋ยวเล่งให้ดูตรงนี้นะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะเนี่ยเปลือกมันจะบางเนี่ยค่ะแค่กดลงมันก็นุ่มแล้วมันมีรสมันมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นหอมนี่ดูตรงนี้กิ่งแบบนี้นะคะก็ตอนได้เลยเนี่ยไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปเนี่ยกิ่งกระโดนด้วยอันนี้เป็นกิ่งเดิมนะคะกิ่งเดิมตอนไปแล้วนี่สวยมากๆเลยค่ะกิ่งนี้มีนี่ค่ะมี 4-5 ลูกนะ6 7 8 9เนี่ยค่ะสวยมากๆเลยตอนได้เรื่อยๆอันนี้ยังไม่ถึง2เดือนนะยังไม่ถึง2เดือนเลยนี่จ้าสุดยอดมากๆเดี๋ยวเล็กวันนี้เล็กจะมาตัดนะหากันไกลตัดแต่งกิ่งไม่เจอเอานี้ตัดแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ยอดตำลึงเนาะอันนี้เป็นอะไรคะมะแวงกินแก้ไอนะดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้คือไม่อยากแบบตัดต่อเพราะว่าโทรศัพท์เล็กเต็มมันโหลดแอปตัดต่อไม่ได้นะคะก็เลยพามาดูอีกต้นหนึ่งนี่ก็เปลือกบางค่ะนี่ตรงไหนที่มันแบบว่าเป็นโรคใบจุดด่างเล็กตัดออกค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าฉีดยาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเนี่ยพามาดูนี่ติดรากแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะเป็นรากนี่ติดรากแล้วค่ะนี่ก็1กิ่งนี่จะมาตอนอีก1กิ่งเนี่ยได้นะคะเนี่ยได้แล้วก็ด้านบนอีกค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือตัดได้แล้วค่ะตัดได้แล้วนี่กิ่งก็ตัดตรงนี้ได้เลยนะคะก็ใช้แรงเยอะๆหน่อยต้นนี้ก่อนหน้านี้คือตอนไปแล้ว3กิ่งนะ3กิ่งตอนใหม่อีกนะคะแล้วก็ออกลูกนี่ลูกมะนาวนะทุกคนมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงออกลูกกระจายเต็มไปหมดนี่ค่ะมะนาวเนี่ยจ้ะพันดีแล้วก็นี่ก็ติดทุกกิ่งเลยครั้งนี้ตอน3กิ่งรอบที่2แล้วค่ะรอบแรกก็ติดได้5กิ่งรอบนี้ตอนเยอะเหมือนกันนะคะตอนเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเล็กจะตอนแบ่งปันนะเล็กจะตอนแบ่งปันนะคะคือให้มั่นใจและชัวร์ก่อนนะว่าอนุบาลคลิปก่อนหน้านี้คือเอามาอนุบาลคือไม่เหี่ยวไม่ตายรอดทุกกิ่งนะคะก็มั่นใจแล้วว่าทำได้ทำจริงนะแต่ว่าก่อนส่งไปคือเล็กจะอนุบาลใส่ในถุงดำให้ก่อนนะถ้าใครสนใจก็คือติดต่อไว้เนาะแล้วก็เล็กจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะเดี๋ยวค่อยติดต่อกันภายหลังก็ได้เดี๋ยวให้เล็กแบบว่าอนุบาลเสร็จแล้วนะแล้วเล็กก็จะมาเลี้ยงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมะนาวพันธุ์ดีจริงๆเปลือกบางสวยนะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ผักเมกนะเก็บกินได้เลยจะมาแบ่งปันว่าวัสดุที่เล็กใช้ในการตอนอะไรก็ตามติดง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กเอาไปตอนก็คือมะขามเทศติดแล้วเดือนกว่าๆเองนะคะเดือนกว่าๆเองวิธีการก็คือใช้ขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะคะขุยมะพร้าวแบบละเอียดแช่น้ำไว้ประมาณ3คืนฟังดีๆนะคะแช่น้ำไว้ไม่ต่ำกว่า3คืนเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงพลาสติกจริงๆขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะจำขนาดไม่ได้นะทุกคนเอาที่เหมาะกับกิ่งพันธุ์นะคะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดยาง
ยางหนังยางเนี่ยมัด2เส้นนะอย่าใส่เส้นเดียวแล้วก็เล็กก็ผูกด้วยเขาเรียกว่าตอกนะคะตอกไม้ไผ่หรือใครจะใช้เคเบิลไทก็ได้นะเนาะวิธีการตอนก็ทั่วไปเลยนะคะทำแผลให้รอบขูดเนื้อเยื่อออกให้หมดนะงดการส่งน้ำไปเลี้ยงกิ่งนะคะก็คือเหมือนแกล้งให้มะนาวแบบว่ามีบาดแผลเนาะเสร็จแล้วตรงแผลนะคะให้ใช้กะปิของเล็กใช้กะปิยี่ห้อที่มันมีตามะนาวนะทุกคนนั่นแหละดีที่สุดน้ำยาเร่งรากของเล็กคือใช้กะปิแล้วก็ทาลงไปนะคะที่แผลประมาณนี้เนาะไม่ได้ทำให้ดูแต่คือทำแล้วเห็นผลจริงก็เลยมาแบ่งปันนะคะนี่มีใครสงสัยอะไรก็ถามได้เนาะอันนี้เป็นมะนาวพันธุ์ดีแล้วตอนแล้วติดจริงได้ผลจริงนะคะเดี๋ยวต่อไปทีนี้เล็กจะตัดโอ้โหกิ่งนี้ยิ่งสวยมากเลยทุกคนแล้วทีนี้คือมันติดลูกอะดูสิมีแต่ลูกแบบลูกใหญ่แล้วด้วยลูกโตแล้วคือเล็กต้องตัดแบบว่าคือต้องไปหาดินมาก่อนนะทุกคนต้องเตรียมดินใส่กระถางหรือว่าถุงดำใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะอย่าเอาไว้ที่แดดนะเวลาเราอนุบาลผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ก็เอาออกรับแดดได้เอาไว้แดดรำไรได้นะคะเนาะก็รดน้ำใหญ่แห้งนะทุกคนเพราะเล็กเคยซื้อจากที่ร้านมาตอนปลูกต้นไม้ใหม่ๆนะคะคือมันตายเสียดายมากเลยซื้อมาตอนนั้นกิ่งใหญ่นะคะมีลูกแล้วแบบนี้แหละกิ่งยาวใหญ่นะ250ตายเรียบร้อยคือเอาไปลงปลูกเลยไม่ได้อนุบาลนะคะนี่เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะเดี๋ยวเล็กจะเอากิ่งมะนาวไปฝากคุณลุงเดี๋ยวเล็กจะตัดสักกิ่งหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเล็กจะให้เบอร์โทรนะคะไว้ใต้คลิปนะใครสงสัยอะไรถามได้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีจ้า